นอกจากนี้นะคะหน่วยพัฒนาการเครื่อนที่1-5นะคะสำนักงานพัฒนาภาคหนึ่งได้จัดส่งกำลังพลนะคะแล้วก็เครื่องจักรกลหนักเล่งขุดลอกพัฒนาแหล่งน้ำในพื้นที่นะคะเพื่อที่จะแก้ไขในเรื่องของปัญหาภัยแรงซ้ำซากค่ะที่จังหวัดอุตรดิตถ์พันเอกเดชชัยบุญสม ผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่15าสำนักงานพัฒนาภาคหนึ่งหน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทยจัดส่งกำลังพลของหน่วยพร้อมเครื่องจักรกลหนักเกรงขุดลอกพัฒนาแหล่งน้ำสาเก็บน้ำขนาด ความกว้าง60เมตรยาว80เมตรลึก3.5เมตรที่บ้านบุ่งหมู่ที่5ตำบลเจ้าวัดอำเภอบ้านไกรจัังหวดอุดรธานีซึ่งเป็นพื้นที่แล้งซ้ำซากขาดน้ำอุปโภคบริโภคในช่วงหน้าแล้งทุกปีให้แล้วเสร็จโดยเร็วโดยมีนายประพัฒมาลาการผู้ว่าชก,การจังหวัดอุดรธานีเข้าตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจกำลังผลในครั้งนี้อีกด้วย สำหรับโครงการดังกล่าวหากดาเนินการแล้วเสร็จจะมีประชาชนได้รับประโยชน์ทั้งนําอุปภคและบริโภคในการผลิตน้ําประปาแจากจ่ายไปตาบ้านเรือนของประชาชนในหมู่บ้านดังกล่าวกว่า250โครัวเรือนจํานวนประชากรกว่า1000คนขณะนี้ดําเนินการไปแล้วกว่าร้อยละแปและจะสามารถแก้ไขภัยแล้งได้ทันทีเนื่องจากาการขุดลอกพัฒนาแหล่งน้ําแห่งนี้ได้ขุดพบและเจอตาน้ําและมีน้ําไหลออกมาตามธรรมชาติเป็น,ปนจํานวนมาก ท้งนี้การดําเนินการขุดลอกพัฒนาแหล่งน้ําดังกล่าวจะเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนในการพัฒนาแหล่งน้ําแก้ไขปัญหาภัยแล้งได้อย่างยั่งยืนให้แก่รัษดรโดยเฉพาะผู้ที่อยู่ในถิ่นทุรกันดารห่างไกลไม่มีน้ําอุปโภคบริโภคหรือน้ํากินน้ําใช้ได้ตลอดทั้งปีโดยเฉพาะช่วงหน้าแล้งซึ่งจะเป็นไปตามโครงการกราดรัฐร่วมใจช่วยภัยแล้งของรัฐบาลและคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคอสอชอค่ะ